แล้วสินค้าที่เราจะมาขายมันมีอะไรบ้างมันมีทั้งแบบจับต้องได้ก็คือเป็นอย่างเป็นเมาส์อย่างเงี้ยครับหรือว่าจะขายของที่จับต้องไม่ได้ก็คือขายเป็นแบบอีบุ๊กขายเป็นแบบไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอไฟล์เพลงอย่างเงี้ยครับได้หมดเลยนะครับมีทั้งแบบเป็นสินค้าของเราเองนะครับหรือว่าเป็นสินค้าของคนอื่นอย่างในหน้าเนี่ยนะครับการทำในหน้าการแนะนำสินค้าให้คนอื่นเนี่ยก็คือการทำในหน้าใน TikTok ทำในหน้าใน Shopee Lazada นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดึงดูดสปอนเซอร์สมมติว่าเรานะครับทำช่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับสูงวัยเนาะสูงวัยแล้วสปอนเซอร์ของเราอ่ะใครบ้างเราก็ลองไปดูนะครับว่าแบรนด์ในตลาดมันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับเรื่องของอาหารเสริมนะครับเรื่องของผ้าหมอนยานวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราลองนึกมาเขาอาจจะยังไม่มาจ้างเราไงเราก็เล่าปัญหาแล้วเราก็เล่าว่าเอ้ยสินค้าชิ้นนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ติดในหน้าไปก่อนนะครับเราก็ทำแอฟเฟลียตไปก่อนพอเจ้าของแบรนด์เขามาเห็นแล้วเขาอาจจะมาติดต่อเราเพื่อที่จะให้ช่วยเขาในการทำคลิปทำสปอนเซอร์สปอนเซอร์คือเขามาจ้างจ่ายตังค์ให้เราเพื่อที่เราเนี่ยจะไปทำคลิปให้เขาโพสต์รูปภาพนะครับโพสต์วิดีโอนะครับเขียนรีวิวให้เขานั่นเองนะครับ